สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคลินิกจุฬาคิดส์คลับรายการที่จะทำให้คุณพ่อคุณแม่ได้เรียนรู้ว่าการเลี้ยงลูกไม่ได้ยากอย่างที่คิดดำเนินรายการโดยผมหมอหนุ่มนะครับวันนี้ผมมีแขกรับเชิญมาร่วมพูดคุยด้วยในรายการนะครับคุณหมอเมี่ยงนะครับคุณหมอเมี่ยงเป็นหมอเด็กตอนนี้กำลังมาเรียนต่อเป็นหมอโรคติดเชื้อเด็กนะครับเนื่องจากหมอเมี่ยงมาจากทางใต้ซึ่งโรคที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้เนี่ยในชีวิตผมเจอน้อยมากเพราะผมเป็นหมอกรุงเทพวันนี้ก็เลยเป็นโอกาสอันดีนะครับที่เราจะมาพูดกับคุณหมอเมี่ยงเรื่องโรคหนึ่งนะครับเราจะเริ่มต้นจากอย่างนี้ครับเรารู้อยู่แล้วว่ายุงเนี่ยเป็นพาหะนำโรคหลายโรคและโรคที่เรารู้จักเป็นอย่างดีก็คือโรคไข้เลือดออกคุณหมอเมี่ยงครับนอกจากยุงจะเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออกแล้วมันยังมีโรคอย่างอื่นอีกหรือครับก็สวัสดีค่ะก็นอกจากยุงจะเป็นพาหะนำโรคที่เรารู้จักกันดีก็คือไข้เลือดออกแล้วเนี่ยจริงๆแล้วยุงขอเรียกว่ายุงลายแล้วกันนะคะยุงลายเนี่ยยังมีเชื้อไวรัสตัวอื่นที่นำมากับยุงด้วยค่ะเชื้อตัวนี้ก็คือชิกุนกุนย่านะคะหรือว่าที่เราเรียกว่าโรคปวดข้อยุงลายค่ะทำไมมันชื่อชิกุนกุนย่าดูเหมือนแล้วไม่คุ้นเคยนะครับถ้าเป็นพวกหมออย่างเราก็คงคุ้นเคยแต่ว่าแล้วเรากลับไม่คุ้นเคยกับว่ากับโรคอะไรนะโรคไข้ปวดข้อยุงลายอันนี้ก็เป็นศัพท์บัญญัติเพื่อจะทำให้พวกเราเข้าใจฟังจากชื่อเหมือนกับโรคนี้มีไข้มีปวดข้อแล้วก็มียุงลายเป็นพาหะนะครับหน้าตาของโรคนี้จริงๆมันเป็นตามชื่อไหมครับค่ะก็จริงๆต้องบอกว่ามันเป็นภาษาทางแถบแอฟริกานะคะตัวชิกุนกุนย่าเนี่ยทางนั้นเนี่ยมันจะแปลว่าเดินหลังงอเดินตรงงอค่ะก็คือเนื่องจากตัวโรคเองเนี่ยมันทำให้มีอาการปวดข้อค่ะทำให้คนไข้เนี่ยเดินดูลักษณะเหมือนหลังงอตัวงอตอนแรกที่เขาค้นพบเนี่ยเขาก็เลยใช้ชื่อเป็นชื่อนี้ค่ะส่วนประเทศไทยเราก็เลยเอามาปรับให้คนเข้าใจได้มากขึ้นนะคะว่าเป็นโรคไข้ปวดข้อยุงลายค่ะก็คือตามอาการเลยค่ะไข้ปวดข้อแล้วก็มาจากยุงลายค่ะแปลว่าการปวดข้อคงเยอะมากพอเนาะที่จะทำให้คนหนึ่งถึงกับต้องหลังโค้งเลยนะคงจะเจ็บมากนะครับทีนี้ส่วนใหญ่เนี่ยครับที่คนไข้ที่มาหาเราเนี่ยเป็นคนกลุ่มไหนครับเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่คนแก่หรือเป็นได้ทุกอายุแล้วอาการมันมีอะไรบ้างอะครับค่ะก็ต้องบอกว่าโรคนี้เนี่ยเจอได้ทุกกลุ่มอายุเลยนะคะตั้งแต่เด็กไปจนถึงคนแก่ค่ะแล้วก็ความรุนแรงของโรคเนี่ยก็มีหลายระดับด้วยกันตั้งแต่อาจจะไม่มีอาการเลยก็ได้ติดเชื้อมาจนถึงมีอาการรุนแรงได้ค่ะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยคนทั่วไปเนี่ยจะมีอาการไม่รุนแรงมากค่ะแล้วก็ถ้าจะบอกว่าเรื่องของอาการเนี่ยค่ะจะขอแบ่งเป็น2กลุ่มอายุหลักๆค่ะก็คือผู้ใหญ่หรือว่าเด็กโตค่ะกับเด็กเล็กนะคะผู้ใหญ่กับเด็กโตเนี่ยอาการจะค่อนข้างชัดเจนค่ะก็คือมีไข้สูงเฉียบพลันค่ะใน 2-4 วันแล้วก็มีอาการปวดข้อตามมาค่ะข้อที่เป็นเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะข้อเล็กๆค่ะเช่นข้อนิ้วมือข้อมือหรือว่าข้อนิ้วเท้าข้อเท้าค่ะแล้วก็จะปวดค่อนข้างเยอะค่ะบางคนอาจจะเห็นว่ามีข้อบวมได้ค่ะแล้วก็ในช่วงวัน2วันแรกของการมีไข้เนี่ยอาจจะมีผื่นร่วมด้วยค่ะค่ะส่วนเด็กเล็กเนี่ยต้องบอกว่าอาการอาจจะไม่ชัดเจนเท่าผู้ใหญ่ค่ะก็คือจะมีไข้สูงเหมือนกันแต่ว่าเรื่องอาการปวดข้อค่ะอาจจะไม่ชัดเจนส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าเด็กเล็กเนี่ยเขาอาจจะบอกไม่ได้ว่าเขาปวดอย่างเงี้ยค่ะแล้วหรือว่าหรือบางคนอาจจะไม่มีอาการเลยก็ได้ค่ะแล้วก็อาจจะต้องสังเกตอาการเอาเช่นดูไม่ค่อยเดินไม่ค่อยขยับอะไรเงี้ยค่ะอาจจะต้องสงสัยว่าเขามีอาการปวดข้อค่ะเพราะว่าในเด็กเล็กเนี่ยดูแนวโน้มเหมือนกับว่าอาการจะน้อยกว่าในผู้ใหญ่เนาะหรือเป็นเพราะเด็กเล็กบอกไม่ได้ก็ไม่รู้เขาปวดข้อหรือเปล่าอันนั้นก็อาจจะเป็นสิ่งที่เราอาจจะต้องเฝ้าดูนะครับทีนี้บอกว่ามันมีอาการไข้มีอาการปวดข้อมีผื่นนะครับทีนี้ถ้าเทียบกับไข้เลือดออกซึ่งเรารู้จักดีมันรุนแรงแบบไข้เลือดออกไหมครับช็อกไหมครับตายไหมครับตัวโรคเองส่วนใหญ่เนี่ยไม่รุนแรงค่ะแล้วก็ไม่ได้มีภาวะแทรกซ้อนเหมือนไข้เลือดออกอย่างเช่นมีอาการช็อกมีเลือดออกรุนแรงอะไรเงี้ยค่ะจะพบได้น้อยกว่าไม่มีอาการช็อกค่ะแล้วก็เลือดออกเนี่ยพบได้น้อยค่ะ
มีเกล็ดเลือดต่ำได้เหมือนไข้เลือดออกเหมือนกันแต่ว่าเลือดออกรุนแรงเนี่ยน้อยค่ะภาวะแทรกซ้อนที่เจอได้ในชิคุนกุนย่าค่ะก็มีเรื่องของอาการของพวกระบบประสาทอักเสบอะไรเงี้ยค่ะมีเรียกว่าแผลสมองอักเสบอะค่ะอาจารย์ก็จะมีได้เหมือนกันแต่ว่าก็พบได้ค่อนข้างน้อยค่ะที่น่ากลัวในเด็กเล็กก็คืออาการที่บอกว่าเป็นไข้สูงเนี่ยค่ะอาจจะทำให้เกิดมีอาการชักจากไข้สูงได้ในช่วงวันแรกๆค่ะเพราะว่าโดยรวมๆเนี่ยอาการไม่รุนแรงเท่าไข้เลือดออกซึ่งไข้เลือดออกมันมีการรั่วของพลาสมาได้มันทำให้เกิดการช็อกได้ทำให้เสียชีวิตได้และเรื่องเกล็ดเลือดต่ำล่ะครับมันมีปัญหาเรื่องเกล็ดเลือดต่ำไหมครับมีปัญหาเรื่องเกล็ดเลือดต่ำได้เหมือนกันค่ะเป็นลักษณะของการติดเชื้อไวรัสค่ะแต่ว่าเกล็ดเลือดเนี่ยจะไม่ค่อยต่ำมากระดับพันหรือเป็นหมื่นอะไรเงี้ยค่ะจะอยู่ประมาณสัก50,000ถึงแสนต้นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือมีเกล็ดเลือดต่ำได้ค่ะก็ซึ่งระดับเกล็ดเลือดเท่าประมาณนี้ค่ะก็คือไม่ได้ส่วนใหญ่ไม่ได้ทำให้เกิดเลือดออกที่รุนแรงค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่เกล็ดเลือดจะปกติหรือไม่ก็ต่ำนิดหน่อยไม่ถึงกับทำให้เกิดภาวะเลือดออก เหมือนอย่างที่เราพบในไข้เลือดออกใช่ไหมครับทีนี้ในแง่การวินิจฉัยโรคล่ะครับเราใช้อาการพอไหมต้องตรวจเลือดเหมือนในไข้เลือดออกไหมเพราะตอนนี้ไข้เลือดออกเป็นที่นิยมมากนะครับใช่ไม่ใช่ไข้เลือดออกขอตรวจเลือดไว้ก่อนนะในชิคุนกุนย่าเหมือนกันไหมครับในชิคุนกุนย่าเนี่ยจริงๆแล้วถ้ามีอาการค่อนข้างครบเช่นมีไข้แล้วก็ปวดข้อชัดเจนค่ะหรือว่ามีประวัติที่สงสัยเช่นเดินทางไปในแหล่งที่มีการระบาดอยู่เนี่ยค่ะก็อาจจะวินิจฉัยได้เลยจากอาการค่ะอาจจะตรวจเลือดเพื่อคอนเฟิร์มอีกครั้งค่ะหรือว่าคนไข้เด็กที่เราอาจจะไม่มั่นใจว่ามีไข้สูงหรือมีปวดข้อบวกลบว่าปวดหรือไม่ปวดอะไรเงี้ยค่ะอาจจะต้องตรวจเลือดเพิ่มเติมค่ะว่าอาจจะต้องไปตรวจกับคุณหมอค่ะให้คุณหมอดูว่าตอนนี้อยู่ในระยะไหนของโรคแล้วจะตรวจเลือดแบบไหนค่ะแต่ว่าการตรวจเลือดอาจจะไม่ได้จำเป็นเสมอไปถ้าอาการชัดเจนก็อาจจะไม่จำเป็นแต่ถ้ามีอะไรสงสัยก็เดี๋ยวหมอพิจารณาเองว่าจะต้องเจาะเลือดหรือเปล่านะครับจริงไหมครับว่าชิคุนกุนย่าเนี่ยชอบเจอแบบเป็นกันทั้งครอบครัวเป็นกันทั้งห้องเรียนมีประวัติว่ามีคนในใกล้เคียงอ่ะใกล้ชิดกับผู้ป่วยเนี่ยป่วยเป็นโรคอาการคล้ายๆกันอันนี้มันจะช่วยในการวินิจฉัยไหมครับคิดว่าถ้าในฤดูนี้ค่ะเรื่องประวัติคนใกล้ชิดคนรอบตัวเป็นเนี่ยอาจจะช่วยค่ะเพราะว่าเนื่องจากตอนนี้เป็นฤดูหน้าฝนค่ะอาจารย์แล้วก็เรื่องของระบาดวิทยาช่วงนี้เนี่ยจะพบว่าในช่วงในกรุงเทพเองเนี่ยค่ะประมาณสัก2เดือนก่อนหน้านี้ค่ะก็มีการระบาดของชิคุนกุนย่าที่มากขึ้นพบเคสที่เป็นชิคุนกุนย่ารายใหม่เนี่ยเพิ่มมากขึ้นค่ะการได้ประวัติตรงนี้มาก็อาจจะช่วยให้เราสงสัยมากขึ้นแล้วก็อาจจะได้ตรวจเพิ่มเติมเพื่อวินิจฉัยค่ะโรคนี้ต้องหาหมอไหมครับกินพาราพักผ่อนอยู่ที่บ้านโดยไม่ต้องพบแพทย์ได้ไหมครับคือโรคนี้ไม่มียารักษาจำเพาะนะคะเป็นการรักษาตามอาการค่ะก็คือการถ้ามีไข้ก็ให้ยาลดไข้เช็ดตัวลดไข้ค่ะถ้ามีอาการปวดข้อก็อาจจะให้ยาแก้ปวดค่ะสามารถดูแลตัวเองได้ที่บ้านนะคะถ้าเกิดว่ารู้สึกว่ากินยาลดไข้ยาแก้ปวดธรรมดาแล้วอาการดีขึ้นค่ะอาจจะไม่ต้องมาพบแพทย์ได้ค่ะแต่ว่าถ้าอาการยังดูรุนแรงดูปวดข้อไม่หายยังดูไม่ดีขึ้นอาจจะต้องมาพบแพทย์ที่โรงพยาบาลเพื่อวินิจฉัยเพิ่มเติมค่ะเพราะว่าเบื้องต้นก็ลองรักษาดูเองก่อนก็ได้ไม่น่าจะมีอะไรซีเรียสถ้ารักษาแล้วไม่ดีขึ้นกังวลใจค่อยมาพบแพทย์ในแง่ของการป้องกันล่ะครับซึ่งเป็นเรื่องสำคัญว่าไข้เลือดออกมีวัคซีนไข้เลือดออกชิคุนกุนย่ามีวัคซีนหรือยังนะครับหรือเราต้องป้องกันไม่ให้ยุงกัดไม่รู้การป้องกันไม่ให้ยุงกัดนี่มันสามารถทำได้จริงหรือเปล่าในประเทศไทยนะครับว่าไม่รู้หมอเมี่ยงมองเรื่องนี้ยังไงครับในแง่การป้องกันชิคุนกุนย่าคือตอนนี้ต้องบอกตรงๆว่าชิคุนกุนย่ายังไม่มีวัคซีนป้องกันค่ะก็การป้องกันก็อย่างที่อาจารย์บอกค่ะต้องป้องกันการไม่ให้ถูกยุงกัดนะคะก็ทำได้หลายวิธีค่ะตั้งแต่การดูแลตั้งแต่ตัวเองมีการทายากันยุงมีนอนในมุ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่ากำจัดแหล่งลูกน้ำยุงลายค่ะที่สำคัญอีกอย่างนึงอยากให้ตระหนักก็คืออยากให้ทุกคน
รู้พอรู้ว่าเป็นเนี่ยค่ะอาจจะต้องแจ้งอาจจะต้องบอกอะไรเงี้ยค่ะทางคุณหมอที่ได้แอดวินิจฉัยอะค่ะอาจจะต้องแจ้งไปทางกระทรวงสาธารณสุขว่าเราพบเคสอะไรเงี้ยค่ะมากขึ้นเพื่อให้มีการนโยบายในการเพื่อป้องกันเคสอื่นไม่ให้เป็นต่อเนี่ยค่ะแล้วก็แต่ละคนแต่ละบ้านก็ดูแลเรื่องรักษาสุขภาพแล้วก็เรื่องการกำจัดพวกนางยุงลายค่ะนั่นการพยายามที่จะรณรงค์ไม่ให้ถูกยุงกัดซึ่งไม่รู้เป็นไปได้หรือเปล่ากับการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงก็เป็นสิ่งที่ยังต้องทำต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นพอมีเคสหนึ่งเราก็มักจะต้องแจ้งไปให้ผู้เกี่ยวข้องเนี่ยจัดการมาพ่นหมอกควันก็หวังว่าจะจัดการให้ยุงลายซบเซาลงไปได้พักหนึ่งนะครับแต่อย่างน้อยพวกเราต้องรู้จักนะรู้จักโรคนี้โดยเฉพาะถ้าเดินทางไปทางใต้เรามีอาการไข้ปวดข้อแล้วก็มีผื่นครับขอบคุณคุณหมอเมี่ยงครับที่ทำให้เราได้รู้จักโรคหนึ่งซึ่งคงไม่เป็นที่คุ้นเคยของผู้ฟังแน่ๆโรคชิกุนกุนย่าหรือภาษาไทยเรียกว่าโรคไข้ปวดข้อยุงลายนะครับซึ่งอาการจะไม่ได้รุนแรงเท่าไข้เลือดออกนะครับจะไม่ช็อกเกล็ดเลือดก็ต่ำไม่มากไม่ค่อยมีปัญหาเลือดออกนะครับแต่ที่เป็นมากกว่าไข้เลือดออกก็คือปวดข้อมากนะครับแล้วก็เป็นอยู่สัก1สัปดาห์ก็ลองกินอยู่กินยาเองถ้าไม่ดีขึ้นก็ค่อยพบหมอนะครับการรักษาไม่น่ายากเย็นนักแต่การป้องกันสิเป็นเรื่องยากนะครับไข้เลือดออกยังมีวัคซีนแม้วัคซีนไม่ดีนักชิกุนกุนย่าคงยังอีกนานฉะนั้นคงต้องรณรงค์เรื่องเดิมนะครับจัดการยุงและแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายซึ่งบางคนก็บอกว่าไม่มีหวังหรอกเพราะว่าปัจจุบันยุงลายเป็นของคู่กับประเทศไทยไปแล้วนะครับก็คงยังต้องทำต่อไปครับนะครับงั้นขอบคุณคุณหมอเมี่ยงมากที่ทำให้เรารู้จักโรคหนึ่งซึ่งมีความใกล้เคียงกับไข้เลือดออกแต่ก็มีความแตกต่างจากไข้เลือดออกเช่นกันผู้ฟังทุกท่านครับถ้าเรื่องราวที่เราพูดคุยกันในวันนี้มีประโยชน์สำหรับครอบครัวอื่นช่วยแชร์เรื่องราวของเราไปยังคุณพ่อคุณแม่และครอบครัวอื่นๆด้วยนะครับแล้วหากมีคำถามเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกติดต่อผมได้ที่แฟนเพจคลินิกจุฬาคิดส์คลับสำหรับวันนี้ผมและคุณหมอเมี่ยงขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ